เพื่อนๆวันนี้นะคะเคลียร์จะต้มยำไก่ใส่เลือดนะคะต้มยำไก่บ้านใส่เลือดนะคะก็มีนะคะไก่ค่ะตะไคร้ค่ะใบมะกรูดหอมพริกชี้ฟ้าแดงหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศนะคะพริกป่นค่ะน้ำมะนาวนะคะใช้เกลือค่ะไม่ใช้น้ำปลาเลยนะคะเกลือน้ำตาลแล้วก็รสดีค่ะผักชีฝรั่งนะคะมาต้มกันเลยค่ะตั้งหม้อนะคะใส่น้ำลงไป1ลิตรค่ะมะเขือเทศ2ลูกตะไคร้1ต้นค่ะ1หัวใบมะกรูด2ใบหอม1หัวหอมแขกนะคะแล้วก็หอมใหญ่1หัวค่ะข่า1หัวพริกชี้ฟ้าแดง10เม็ดใส่ลงไปเลยค่ะหอมใหญ่ใส่เพิ่มความหวานนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะไก่ค่ะครึ่งกิโลพร้อมเลือดนะคะ1ก้อนค่ะใส่ลงไปเลยเดือดแล้วนะคะสุกแล้วนะคะปรุงรสเลยค่ะด้วยเกลือ1ช้อนกาแฟนะคะน้ำตาลครึ่งช้อนกาแฟรสดี1ช้อนกาแฟค่ะเคใส่เกลือนะคะวันนี้น้ำมะนาวค่ะ3ลูกผักชีฝรั่งค่ะ5ใบใบใหญ่มากเลยค่ะปลูกเองนะคะพริกป่นค่ะ1ช้อนแกงใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆต้มยำไก่บ้านสูตรนี้ใส่เกลือนะคะไม่ใส่น้ำปลาค่ะมาทานด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆ